าแต่เมียเธอเขาไม่สงสัยอะไรหรอที่เธอออกมาแบบเนี้ยเธอไม่ต้องลุ้นซะให้ยากหรอกเปรเขาไม่ใช่คนขี้ระแวงฉันพูดอะไรเขาก็เชื่อความประมาทมากกว่าที่ทำลายชีวิตเธอไม่ใช่ฉันหรอกก็ถ้าเธอไม่สร้างปัญหาให้ฉันสักอย่างก็ไม่มีอะไรที่ฉันเอาไม่อยู่หรอกนี่อย่ามั่นใจอะไรให้มันมากนักนะฉันก็ไม่รู้นะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทำไมอีเปแก้วมันไม่เคยระแวดระวังอะไรในตัวเธอเลยแต่ผู้หญิงอะไม่ว่าเมื่อก่อนจะเป็นยังไงเมื่อไหร่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมียอะไรที่ไม่เคยคิดก็จะคิดอะไรที่ไม่เคยทำก็จะทำทีนี้แหละอะไรที่ไม่เคยเห็นเธอก็จะได้เห็นจากอีเปแก้วแน่นอนนี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมเนี่ยที่มันโทรจิกเธอแบบเนี้ยพี่ถ้าฉันรับอะถ้าฉันรับล่ะถ้าฉันรับล่ะอย่านะนุ่นว่าไงจะเปรย์จอมคุณป้าเป็นยังไงบ้างคะอยู่โรงพยาบาลไหนก็โรงพยาบาลเดิมที่เคยนอนพักเมื่อปีที่แล้วน่ะไม่เป็นไรมากหรอกนี่หมอก็ให้ค้างคืนนึงเนี่ยเพื่อดูอาการนี่จองว่านอนเฝ้าอยู่เลยงั้นเดี๋ยวเปย์ไปเยี่ยมนะคะฮะอะไรนะเปย์จะมาโรงพยาบาลเหรอเปย์จองว่าเปย์พักผ่อนเธอเปย์จะออกมาทำไมดึกดื่นเปย์ว่าไงนะพอดีว่าเปย์นอนไม่ค่อยหลับเป็นห่วงคุณป้าแล้วก็เป็นห่วงจอมด้วยโรงพยาบาลเดิมที่จอมเคยพาเปย์ไปเยี่ยมคุณป้าใช่ไหมคะไม่ค่อยไกลเท่าไหร่อีกสัก10นาทีน่าจะถึงไม่ต้องมาหรอกเปย์ก็บอกแล้วไงว่าอย่าประมาทคนเป็นเมียเดี๋ยวอย่าลืมที่สัญญากันไว้ว่าจะแบ่งเวลามาให้ฉันเออฉันรีบ4วันต่อสัปดาห์ที่จะบ้าเหรอฮะก็ฉันเป็นฝ่ายที่มาก่อนฉันก็ต้องได้เวลามากกว่าเมียเธอตกลงหรือเปล่าเออเออตกลงตกลงฉันรีบฮะกำลังซ้อนรัก